ันนี้เริ่มต้นเนี่ยก็ขอเริ่มที่หนุ่มหล่อณเดชน์คุกิมิยะก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเอาใจชาวโซเชียลเลยตอนนี้มี IG เป็นของตัวเองแล้วนะจ๊ะยังไม่ทันโพสต์รูปนี่ก็คือยอด follower ขึ้นเอาแต่ที่น่าจับตาคือชื่อ IG เขามีความคล้ายๆกับหวานใจอย่างหนุ่มย่าบางอย่างเออแต่ว่าการเปิด IG ก็ด้านไปถูกจับผิดด้วยนะคะว่าเปิด IG มาเนี่ยก็เพื่อที่จะแบบว่ากลบเรตติ้งช่วยดึงเรตติ้งละครที่กำลังออนอยู่ตอนนี้จริงหรือเปล่าจู่ๆก็ทำเซอร์ไพรส์เปิดอินสตาแกรมเป็นของตัวเองซะงั้นพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะหลังเคยประกาศจุดยืนมาตลอดว่าไม่อยากเข้ามาเจอความวุ่นวายในโลกโซเชียลแต่ล่าสุดเจ้าตัวยอมกลืนน้ำลายตัวเองเปิด IG ส่วนตัวโดยใช้ชื่อว่าคูกิมิยะทำสถิติเปิดใช้งานไม่ถึง24ชั่วโมงมียอดฟอลโล่พุ่งทะลุหลักแสนแต่ก็ยังมีคนจ้องจับผิดว่าการที่หนุ่มแบนน่ะยอมมาเล่น IG เพราะต้องการจะช่วยกู้เรตติ้งที่ไม่ค่อยดีให้กับละครที่กำลังออนแอร์อยู่ซะงั้นน่ะอุ้ยไม่เกี่ยวนะเปิด IG ก็ไม่ได้ทำให้เรตติ้งละครขึ้นหรอกครับผมเปิดเพราะว่าอยากจะลงรูปอยากจะอะไรงี้มากกว่าไม่มีเกี่ยวกับละครเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะผมเปิด IG เนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันพี่อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือเราอาจจะมีเริ่มมีมุมมองอะไรที่เป็นแบบเราอยากจะลงอยากจะแชร์อยากจะให้แฟนคลับเราได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราบ้างในส่วนนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะแบบโอ้ยลงตลอดเวลาอะไรเงี้ยอัปเดตชีวิตขนาดนั้นก็ไม่ใช่อะไรครับส่วนที่หลายคนแซวว่าเจ้าตัวตั้งใจตั้งชื่อ IG ด้วยการเติม S ท้ายชื่อให้คล้ายกับที่รักอุ๊ยหวานใจอย่างสาวหย่าย่าอุรัสยาพี่แบกเขาก็ตอบอย่างเงี้ยผมลอง2ชื่อนะฮะก็มีคุกิมิยะเฉยก็ไม่ได้ทีเราก็เลยคุกิมิยะ S ดีกว่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ approve ก็เลยเอาชื่อนี้แล้วกันก็จริงๆก็คล้ายๆของน้องผมว่ามันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยครับเราก็ถามเขาด้วยนะครับเราก็บอกเขาด้วยว่าเราจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่ามั่นใจไหมจะเปิดอะไรเงี้ยผมบอกก็มั่นใจอะไรเงี้ยก็เลยเปิดเอาจริงผมคิดไม่ออกเลยแล้วก็เดี๋ยวผมก็คงต้องลงแล้วแหละไม่งั้นคนก็คงอันฟอลโล่กันหมดแล้วซึ่งตอนนี้หนุ่มแบร์รี่เขาก็โพสต์ภาพตัวเองลงใน IG และฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของนุ่งยาสดด้วยส่วนภาพคู่จะมีให้ฟินกันเมื่อไหร่นั้นแฟนคลับ NY คงต้องไทย IG รอลุ้นรูปหวานกันเอาเองนะจ๊ะเนี่ยแอบดูเขาฟอลโล่อยู่แบบ3คนด้วยกันนั่นก็คือแฟนคลับแม่แก้วแล้วก็นุ่งยาพอแค่นี้ก็พอ3คนพอเดี๋ยวมาดูนะว่าผมว่าไม่ถึงอาทิตย์น่าจะถึงล้านถึงอยู่แล้วครับผมนะ